เวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันผมชอบเจอผีใช่ผมชอบเจอแบบมีคนตัวเงาตะคุ่มตะคุ่มมาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่เขาก็จะไม่เจออะไรเงี้ยแล้วเขาชอบบอกว่าผมไปทำของใส่เขาแล้วพอไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะคนที่มาบอกผมอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเชื่อเพราะว่าเขาเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เป็นหน้าผีแล้วรุ่นน้องผมคนนึงก็มาบอกว่าพี่แฟนพี่นี่แปลกๆนะไม่เห็นผู้หญิงก็ทั่วไปเขาใช้น้ำหอมแต่ทำไมคนนี้ใช้น้ำอบอะไรอ๋อเหรอแล้วเราได้กลิ่นน้ำอบไหมล่ะผมได้กลิ่นน้ำหอมเอาเหรอแต่นี่คือความเชื่อหมดเลยถูกป่ะมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมชอบมากๆคือเลิกกันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมแบบทำใจได้ 100% นะผมแค่รู้สึกว่าแบบมันต้องออกมาจากอะไรแบบนี้ออกมายังไงอะคะตอนนั้นน้องออกมายังไงก็คือออกมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเราไม่ควรให้อภัยในการที่คุณมีคนอื่นแบบนี้มากขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสครั้งนึงได้ไปทำร้ายผู้หญิงอีกคนนึงด้วยเพราะว่ากะว่าจะเอาผู้หญิงอีกคนนึงมาเป็นความรู้สึกตัวตายตัวแทนที่จะแบบรู้สึกว่าจะชอบคนนี้แทนเอาใจไปผูกไว้ที่อีกคนนึงใช่ไหมใช่จะพยายามแต่ทำไม่ได้ยอมรับว่าทำไม่ได้แล้วก็ยังรู้สึกดีกับคนนั้นอยู่คนนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ทำร้ายผู้หญิงไปค่ะค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วมีวันนึงผมก็ยังเจอผีอยู่นะมีวันนึงผมทำไมน้องชินน่ะน้องไม่ตกใจหรอก็พอเจอบ่อยไงครับหรอเดี๋ยวนะสนใจตรงนี้นิดนึงอ่ะ อะไรที่คือผีของเราหรอที่เรามั่นใจถ้าเราเจอบ่อยอ่ะบ่อยมากถ้าสมมติเราคือพักๆนึงเราก็จะมีแวบไงคือแบบอุ๊ยใช่ไหมวะเมื่อกี้อะไรแวบๆแต่มันต้องแค่แวบๆมันมีอะไรที่มันไม่แวบแล้วเรายืนยันมั่นใจไหมว่าไม่ได้คิดไปเองคือก็ค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าอาการตอนนั้นมันแปลกมากมันแปลกมากคือผมค่อนข้างที่จะแบบโสมสุดโสมหน้ามีจุดทุกเม็ดบนใบหน้า มีสิวมีอะไรอย่างงี้แล้วก็ขอบตาดำไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนแล้วก็รู้สึกมีใครมาอยู่ด้วยตลอดเวลาตอนนอนนอนไม่หลับนะครับนอนเองก็ไม่หลับรู้สึกมันกระวนกระวายครั้งแรกที่เกิดเหตุที่อาการมันเกิดเลย คือตอนนั้นน่ะนั่งรถไฟกลับมาจากจังหวัดอุบลแบบแล้วก็มานอนห้องเพื่อนนอนอยู่ดีก็ฝันแปลกๆฝันแปลกๆว่าแบบเดินอยู่ในประตูวัดเหมือนประตูวัดนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นประตูวัดที่ข้างในเป็นทุ่งหญ้ากว้างผมเดินเข้าไปประตูวัดตรงนั้นมันเป็นประตูวัดเก่าๆแล้วก็มีพระหรืออะไรใส่ชุดแบบพระเนี่ยถือเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยใส่น้ำเลยทุกอย่างฮะสีดำๆอ่ะยื่นใส่มือผมผมรับปั๊บตื่นขึ้นมาเลยมีตัวอะไรไม่รู้นั่งผมแล้วรูปแก้มแล้วพูดภาษาเขมรบอกมันไม่ครั้งแรกอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงแต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นนะคะอันนี้เรื่องเมื่อกี้ครั้งแรกแต่ทุกอย่างที่เวลาเจอผีจะเกิดขึ้นตอนที่ไม่ได้อยู่กับผีถ้าเจอผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีอาการใดๆไม่มีอาการใดๆเลยแฮปปี้ค่ะรู้สึกอยากอยู่ด้วยตลอดเวลา